ถแถลงข่าวประเด็นพื้นที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิในหลายทวีทับซ้อนกันเมื่อวันจันทร์ที่4พฤศจิกายน2567ณห้องนราธิปกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศติดตามข่าวได้เว็บไซต์สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้เกาะกูดเป็นของไทยพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาเป็นอย่างไรเข้าใจง่ายๆไปพร้อมๆกันครับปีพุทธศักราช2515กัมพูชาอ้างสิทธิ์โดยลากเส้นจากหลักเขตที่73โดยในส่วนของเกาะกูดถูกลากเส้นแบ่งอย่างชัดเจนทั้งที่เกาะกูดเป็นของไทยอย่างถูกต้องตามสนธิสัญญาไทยฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ในปีพุทธศักราช2516ประเทศไทยลากเส้นเขตไหลทวีปทางทะเลขึ้นจึงเกิดพื้นที่ทับซ้อนกับทางกัมพูชาโดยในปี2544ไทยและกัมพูชาแบ่งการเจรจาเป็น2ส่วนคือพื้นที่เหนือเส้นละติจูดที่11โดยมีการลากเส้นอ้อมใต้เกาะกูดและส่วนที่2คือพื้นที่ใต้เส้นละติจูดที่11เป็นพื้นที่แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันดังนั้นในเมื่อเกาะกูดเป็นของไทยพื้นที่ใต้เกาะกูดออกไป200ไมล์ทะเลหรือพื้นที่ส่วนใหญ่เหนือเส้นละติจูดที่11ต้องเป็นของไทยตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล